สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพาทุกๆคนไปรู้จักนางร้ายจาก3เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องขวานฟ้าหน้าดำนาง12พระสุทนมโนรานะครับซึ่งตัวร้ายทั้ง3ตัวนี้มีคาแรคเตอร์แล้วก็บทที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเลยนะครับเรามาดูเรื่องขวานฟ้าหน้าดำกันก่อนเลยนะครับเดิมทีนะครับตัวละครนี้ได้ชื่อว่าสุนิสานะครับแต่ตอนหลังก็มาเปลี่ยนเป็นนาคสุดานะครับผู้ที่มารับบทนี้นะครับก็คือคุณนายชนุตรานั่นเองนะครับซึ่งตัวละครนาคสุดานี้นะครับเดิมทีแล้วเป็นหลานสาวของอามาแสงเพชรนะครับแล้วก็ได้ร่วมกับอามาแสงเพชรเพื่อยึดครองบัลลังก์บุรีรมย์นะครับเมื่ออามาแสงเพชรยึดครองสำเร็จนะครับเธอก็ได้แต่งตั้งเป็นถึงท่านหญิงนาคสุดาเลยนะครับแล้วตัวละครนี้นะครับเธอมีคาถาอาคมเป็นถึงแม่มดและก็มีบริวารด้วยนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องนาง12นะครับซึ่งเดิมทีตัวละครนี้จะใช้ชื่อว่าพรรณรายนะครับแต่ตอนหลังก็มาเปลี่ยนเป็นดาวรายนะครับซึ่งผู้ที่มารับบทดาวรายนะครับก็คือคุณขวัญปิ่นทิพย์นั่นเองนะครับซึ่งบทดาวรายนี้นะครับก็เป็นลูกสาวของท่านปุโรหิตนะครับที่มีความทะเยอทะยานอยากขึ้นเป็นพระมเหสีนะครับแต่ก็ไม่สมหวังนะครับจนถึงจบเรื่องเลยนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องพระสุทนมโนรานะครับเดิมทีตัวละครนี้จะใช้ชื่อว่าวิไลเลขานะครับแต่ตอนหลังก็ได้มาเปลี่ยนชื่อเป็นฉัตรวิไลนั่นเองนะครับซึ่งผู้ที่มารับบทเป็นฉัตรวิไลนะครับก็คือคุณเพ็งชนารดีนั่นเองนะครับซึ่งบทของฉัตรวิไลนี้นะครับก็เป็นลูกสาวของท่านปุโรหิตนะครับแล้วก็ยังเป็นที่โปรดปรานของพระมเหสีแม่ของพระสุทนนั่นเองนะครับด้วยความทะเยอทะยานมักใหญ่ไฟสูงของเธอนะครับทำให้เธอได้รับแต่งตั้งเป็นพระสนมของพระสุทนนะครับซึ่งบ้านของฉัตรวิไลทั้งบ้านนี้นะครับก็มีความทะเยอทะยานสูงนะครับซึ่งพ่อของเธอท่านปุโรหิตนะครับก็เลยยึดครองเมืองนะครับแล้วตัวของเธอนะครับก็ได้รับแต่งตั้งเป็นถึงพระธิดาเลยนะครับซึ่งตัวละครทั้ง3ตัวนี้นะครับมีคาแรคเตอร์แล้วก็บทบาทที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเลยนะครับแล้วใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์